ฟังคำตอบทิมพิธาว่าไงหลังนนกุลเปิดตัวจีบแอปทักษอรพิธาแอปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับจิ้นอยากให้เป็นคู่จริงกันหนักมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนมีข่าวให้แฟนๆให้ชวนจิ้นกันแบบรัวๆซึ่งพิธาและแอปก็ต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันซึ่งในล่าสุดก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคนคุยของสาวแอปที่เคยได้บอกไว้ก็คือพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนท์โดยหนุ่มนนกุลได้ออกมาประกาศกำลังจีบและคุยอยู่กับแอปทักษอรโดยทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในซีรีส์หารักด้วยใจเธอเริ่มต้นด้วยความประทับใจและก่อเกิดเป็นความรักขึ้นถึงแม้จะยังไม่ใช้คำว่าแฟนก็ตามทีและนนกุลยอมรับเต็มปากเต็มคำว่าพี่แอปคือคนที่อยากแต่งงานด้วยแถมยังวางงานแต่งไว้ภายใน3 ปีอีกด้วยโดยทีมพิธาก็เคยได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวไว้ว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากนนกุลเปิดตัวกับแอปทักษอรโดยทีมพิธาได้ยิ้มและหัวเราะพร้อมกับบอกว่าดีใจด้วยครับ